ก็มีรายงานว่าคนดังเนี่ยก็ยืนยันว่าติดเชื้อเพิ่มเติมกันอีกล่าสุดนี้เนี่ยก็คือคุณชายอดัมนั่นเองนะครับหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลที่ประกาศว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด-19คาดว่าจะติดมาจากรุ่นน้องคนนึงที่ไปเที่ยวผับย่านทองหล่อครับจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เป็นคลัสเตอร์จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อกระจายไปในหลายพื้นที่แล้วก็ลุกลามกระทบกับคนในวงการบันเทิงนะครับล่าสุดนี้ครับหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลหรือว่าคุณชายอดัมโอรสในหม่อมราชวงศ์ขออภัยนะครับโอรสในหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลและหม่อมกำมลายุคลณอยุธยาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าผลตรวจโควิด-19 เป็น positive ก็คือติดเชื้อนั่นเองนะครับคุณชายอดัมเนี่ยก็เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่27มีนาคมว่าไปทำกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือสอนการแสดงวันที่30และ31มีนาคมไปที่บาร์ฟิลเทรชั่นแล้วคาดว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่3เมษายนเพราะว่าไปฝึกการแสดงกับน้องผู้ติดเชื้อที่ไปเที่ยวย่านทองหล่อมามีการสัมผัสตัวระหว่างออกกำลังกายสันนิษฐานว่าทำให้ติดเชื้อในจังหวะนี้แหละครับวันที่4เมษายนคุณชัยอดัมนั้นเดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่11ที่โรงแรมเดอะสุโกศลน้องที่ติดเชื้อเนี่ยก็ไปด้วยวันที่5เมษายนไปร่วมงานที่ค่าย Love Is วันที่8เมษายนเข้าออฟฟิศ3ที่สหมงคลฟิล์ม5 Star และออฟฟิศ M Picture Avenue รัชโยธินวันที่9เมษายนได้รับแจ้งจากน้องที่มาฝึกการแสดงร่วมกันเนี่ยนะครับว่าติดเชื้อตัวเองก็มีอาการปวดหัวเล็กน้อยจึงรีบไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ทราบผลในวันนี้ว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วรุ่นน้องที่คุณชัยอดัมร่วมงานแล้วคาดว่าเป็นผู้แพร่เชื้อนั้นมีอาการเป็นไข้เมื่อวันที่5เมษายนไปตรวจหาเชื้อจนทราบว่าติดเชื้อแล้วก็มีการไล่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง9เมษายนพบว่าไปทำกิจกรรมมาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไปร่วมงานมอเตอร์โชว์ไปเที่ยวพัทยาแวะร้าน Temple Society วันที่31มีนาคมไปร้านท่าช้างบางกอกข้าวสารวันที่2เมษายนไปร้านเดอร์ตี้บาร์ย่านทองหล่อมีอาการอาเจียนนะครับวันที่4เมษายนไปร่วมงานประกาศรางวัลกับคุณชัยอดัมแล้วก็เข้าไปที่ค่าย Love East ในวันที่5เมษายนด้วยครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ